WWDc 2024 Apple บอกว่า AI ไม่ได้ย่อมาจาก Artificial Intelligence แต่ย่อมาจาก Apple Intelligence สวัสดีครับคุณผู้ชมเช้ามานะฮะเมื่อคืนมีงาน Worldwide Developer Conference นะครับก็ถ้า Apple จัดดึก คุณผู้ชมก็จะไม่เห็นคลิปจากล้ำหน้าโชว์อย่างรวดเร็วเพราะว่าถ้าเริ่มงานประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยนะฮะผมนอนแล้วนะฮะแล้วนอนก็ไม่ต้องอดหลับอดนอนนะครับไม่ต้องแข่งกับความเร็วคนอื่นตื่นเช้ามาข้อดีอย่างหนึ่งนะครับของการท,ทําทีหลังก็คือตื่นเช้ามาเนี่ยมีคนอื่นสรุปให้เรียบร้อยเลยผมก็แค่เปิดโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็ดูว่าใครสรุปได้ดีที่สุดนะฮะแล้วเราก็สามารถ เอาคําสรุปของคนคนนั้นมาเล่าต่อได้แต่เราให้เครดิตเขานะฮะนะฮะตื่นช้ามาเนี่ยก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยแตกออกเป็นหลายๆเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คืออย่างอาจารย์สุประเดชนเนี่ยเขาบ่นว่าโอ้โหนั่งดูมาชั่วโมงกว่าไม่มีอะไรเลยสุดท้ายทีเด็ดของงานก็คืออยู่ตรง Apple i n t e l l i g e n c e นี่แหละผมก็เข้าใจละเอออาจารย์สุประเดชนเนี่ยเขาเป็น เครื่องกรองชั้นดีนะถ้าอาจารย์สุบเดชบอกว่าชั่วโมงกว่าๆไม่มีอะไรเพราะฉะนั้น W W D C เมื่อคืนนี้คีโนต์หนึ่งชั่วโมงแรกไม่ต้องดูนะครับผมไม่สรุปให้ด้วยนะครับผมไปดูคนอื่นพูดถึงก็เริ่มรู้สึกคล้อยตามอาจารย์สุบเดชคือทุกปีเนี่ยเขาก็จะมีรายละเลอียดนะว่า I O S 18 iPad O S เท่านั้นเท่านี้ Mac O S เวอร์ชันนั้นเวอร์ชันนี้ออกมาเป็นยังไงมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับซึ่ง พอมาปีนี้เนี่ยผมว่าความรู้สึกมันเปลี่ยนไปนิดหนึง่งปีที่แล้วเราเรา,เราจะรู้สึกแบบเออเฮ้ยมันปรับนู่นปรับนี่ได้มันเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นได้มันรู้สึกว่ามันมีอะไรเยอะขึ้นแต่อย่างปีนี้ผมเริ่มความรู้สึกผมเริ่มไม่เหมือนเดิมละ iOS เราสามารถเปลี่ยนหน้าจอของเนี่ยจัดเรียงไอคอนเพื่อไม่ให้บังภาพฉากหลังได้แล้วก็เปลี่ยนสีไอคอนได้ผมอะจริงๆเรื่องพวกนี้ไม่ต้องมาบอกคนก็ได้เอาไว OS มันรี lease ออกมาเนี่ยแล้วให้ผู้ใช้ไป่ยไป e ์ p e r i e n c e กันเอาเองก็ได้มันไม่ใช่เรื่องสำคัญอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากรู้ว่ามันเปลี่ยนสีไอคอนยังไงนะครับเชิญดูช่องอื่นที่เขาทำมาอย่างละเอียดเลยนะว่าผมยกตัวอย่างช่อง iMod ทํำดีมากนะครับโอ้โหคลิปขึ้นแต่เช้าตู่เลยอธิบายละเอียดเลยว่าทำอันนู้นทำอันนี้ได้ไปดูนู่นเลยครับถ้ามีที่อยากจะพูดหน่อยนึงก็คือ iPadOS มีเครื่องคิดเลขแล้ว โอ้ oh, อันนี้ผมว่าตอนแรกเนี่ยที่คนของ Apple ออกมาปฏิเสธว่าแบบทำไมไม่มีเครื่องคิดเลขสักทีเนี่ยนะฮะแล้วพูดเหมือนแบบเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาอะไรเงี้ยแต่จริงๆแอบเจ็บลึกๆนะอ่คือแอบแบบโดนบูลลี่ในใจแล้วก็เนี่ยพอสุดท้ายเนี่ยถึง WWDC เนี่ยก็ออกมาแล้วครับ iPad OS มีเครื่องคิดเลขแล้วนี่เป็นเครื่องคิดเลขแบบฟิสิกส์ด้วยนะใส่สูตรคำนวณคำนวณด้านคณิตศาสตร์แบบลึกๆได้โหสุดยอดซึ่ง แอปเครื่องคิดเลขที่ผมซื้อมาเมื่อ3-4ปีก่อน0.99ทํำได้แบบเดียวกันเลยครับไม่ต้องรอครับจริงๆวันนี้ไม่ต้องทำก็ได้นะ Apple เปนคนแอบรู้เลยว่าคุณเนี่ยแอบเจ็บลึกๆในใจแต่ถ้าอยากดูเรื่องของ Apple Intelligence ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเมื่อคืนมาดูที่นี่ครับผมเล่าให้ฟังโดยที่ข้อมูลเหล่านี้นะครับผมเลือกคนที่สรุปได้ดีที่สุดมาหท่านนั่นก็คือคุณวอลวิสุทธ์พินโยยางนะครับเราขึ้น ภาพ Facebook ของคุณวรลมิสุทธ์นะครับให้เป็นเครดิตนะครับว่านี่คือคนที่ผมถือว่าสรุปเรื่อง Apple i n t e l l i g e n c e ได้ดีที่สุดแล้วนะครับาพาดหัวมาเลย AI ไม่ได้ย่อมาจาก artificial intelligence แต่ย่อมาจาก apple intelligence เออนี่จะไม่เป็นข่าวลือก่อนหน้านี้แล้วเราก็เล่าข่าวลือไปก่อนหน้านี้แล้วว่า Apple จะใช้คำนี้นะตอนแรกผมก็ไม่ได้สงสัยอะไรแต่พอมาถึงงานจริงๆเนี่ยกลายเป็นว่า ทั้งงานนะครับ Apple ไม่พูดคำว่า AI เลยเหมือน Apple ไม่ได้ตั้งชื่ออย่างเดียวอะ Apple งานนี้นี่คือนิยามคำว่า AI ใหม่เลย AI ไม่ใช่ Artificial แต่เป็น Apple i n t e l l i g e n c e โอ้โหอย่างนี้บริษัทไหนหรือผลิตภัณฑ์ไหนที่ขึ้นต้นด้วยตัว A ก็ได้เปรียบสิครับใช่ไหมครับเปิดช่องให้ Google เลยนะ Google บอกเอ้ยอย่างนี้เดี๋ยวเราก็ทำได้ เอไอก็ไม่ใช่ Apple i n t e l l i g e n นเหมือนกันแต่เป็น a Android i n t e l l i g e n c e เอเหมือนกันไงมีอะไรอ่ะมีบริษัทไหนอีก Acer, asus นี่ก็เป็น Acer i n t e l l i g e n c e asus i n e l l i g e n c e Amazon ได้ไหมได้นะฮะ Asrock ก็ได้อุย้ยมีหลายนะมีหลายบริษัทนะฮะที่ขึ้นต้นด้วยตัว A นะฮะส่วนมือถือบางยี่ห้อนี่อาจจะต้องแหกออกจากตัว A ไปเลยสมมุติ OPPO OPPO บอกว่าเฮ้ย <laughs> มันไม่ใช่ AI หรอกมันเป็น OI ต่างหากล่ะมันคือ Opp o p p o Intelligence นี่ a m มซุงบอกว่าไม่ใช่ต้องเป็น SI Samsung Intelligence เดี๋ยวเดี๋ยวมาแน่นอนเทรนด์นี้มาแน่นอนนะครับเรามาดูคุณวรพิสุทธ์สรุปกันนะฮะผมเล่าให้ฟังเป็นคลิปวิดีโอฟังง่ายๆนะครับหนึ่งคือตัว Apple Intelligence ที่เขาเปิดตัวในงานนี้นะครับความสามารถหลักๆคือเข้าใจเรื่องภาษานะฮะ แล้วก็มีความสามารถในการจัดการรูปภาพ image processing แล้วก็มี personalized l intelligence ก็คือมีความฉลาดเฉพาะตัวสามารถคัสตอมตามผู้ใช้แต่ละคนได้สรุปรวมๆก็คือ AI ตัวนี้จะมีความเป็น multi model เต็มรูปแบบคือมีทั้ง input และ output ได้หลากหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็น text เป็น audio เป็น image เป็น video นะฮะ พอมี4อย่างนี้สามารถ Input ก็ได้ Output ก็ได้ทั้ง4อย่างเขาจะเรียกว่า Multi-Model นะครับซึ่งก็เป็นทรงเดียวกันกับ AI ที่มีอยู่ในบริษัทอื่นๆอย่างตอนนี้นะครับอย่างเช่น ChatGPT 4o นะฮะ Omni ตัว Gemini นะครับ,ว, ini, รบว่าเป็นทรงเดียวกันหมด Apple Intelligence จะมาในรูปแบบผสม2โหมดคือมี on device นะครับ ซึ่ง On-Device เนี่ยจะมี2เรื่องก็คือ On-Device ที่เป็น Large Language Model นะฮะ e Language Model คือ AI ที่ carry data ขนาดใหญ่ไว้นะฮะเวลามันมันจะมีคลังข้อมูลขนาดใหญ่ฝังอยู่ในชิปแล้วไอตัวชิป neural processor ของมันเนี่ยก็จะมีพลังประมวลผลมากพอที่จะวิ่งเข้าไปเอา data ขนาดใหญ่ได้นะครับมันเหมือนกับที่ผมไปงานที่ไต้หวันมานะฮะอย่าง Microsoft ก็บอกว่า Copilot Plus ใช่ไหมครับ สแตนดาร์ดใหม่ของชิป n นู r รลทุกวันนี้เนี่ยถ้าคุณจะทำงานแบบ On Device ได้นะครับคือไม่ต้องออกเน็ตไม่ต้องขึ้นคลาวเลยคุณสามารถประมวลผล AI ได้ในเครื่องคุณเลยเนี่ยชิป n นู r รลตัวนั้นเนี่ยจะต้องมีพลังประมวลผลอยู่ในตัวมันเองไม่ต่ำกว่า40 TOPS Tera Operation per Second พอชิปมันมีความเร็วสูงขนาดนั้นเนี่ย Data ที่มันเป็น Last Language ขนาดใหญ่น่ยมันสามารถวิ่งเข้าไปเอาได้แล้วตอบกลับมาได้นะครับ กับอีกแบบหนึ่งก็คือ on-device diffusion ส่วนนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของ text to image นั่นคือ image generator นะครับส่วนต่อมาคือนอกจากประมวลผลบนเครื่องแล้วมันยังสามารถประมวลผลบนคลาวด์ได้ด้วยอันนี้ก็คือหลักการของ AI ทั่วๆไปที่สามารถวิ่งออกคลาวด์เพื่อไปหาข้อมูลเสริมเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อ Data ที่เป็นคลังที่ใหญ่กว่าได้โดยแบบ on-device เนี่ยทำงานอยู่เฉพาะในเครื่องเนี่ยนะฮะจะรองรับการทำงานทั้ง iPhone iPad แล้วก็เครื่อง Mac นะครับอันนี้ตามข่าวลือเป๊ะเลยนะครับจุดที่น่าสนใจของ Apple i n t e l l i g e n c e ก็คือคนอื่นเนี่ยทุกวันนี้ที่เขาทำเนี่ยแม้กระทั่งคนที่ทำบนโทรศัพท์มือถือเจ้าแรกๆอย่างซัมซุงเนี่ยนะฮะซัมซุงเนี่ยบอกว่าเอ้ยเราสามารถทำา On e v v i e e ได้นะใช่ไหมฮะซัมซุงเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยที่พูดเรื่อง On Device นะแต่ Apple งานนี้เนี่ยก็เน้นเรื่อง On Device แล้วก็เน้นเรื่อง Privacy ด้วย Apple บอกว่าเฮ้ย ในขณะที่ประมวลผลเนี่ยประมวลผลอยู่ในเครื่องคุณเลยนะแล้วก็เอา output ให้คุณแล้วข้อมูลทั้งหมดที่ทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็น data หรือว่าจะเป็นผลของการประมวลจะไม่ส่งให้ Apple เลย Privacy จะสูงมากๆความเป็นส่วนตัวของคุณจะยังอยู่ครบซึ่ง s ซัมซุงก็พูดแบบนี้เหมือนกันแต่คนส่วนใหญ่ที่เราเจอกันอยู่ทุกวันนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็น galaxy ai ของ Samsung เนี่ยหลักการคือเขาจะออกแบบแอปพลิเคชันคือ1นฟีเจอร์เนี่ยมันคือ1แอปพลิเคชัน อย่างสมมติอย่างตัว interpreter แปลภาษามันก็จะใช้ความสามารถด้านการแปลภาษาที่อยู่ในชิป neural ใช่ไหมครับตัว interpreter ก็จะเปรียบเสมือนกับแอปพลิเคชัน1แอปแอปตัวนี้ถูกเขียนมาเพื่อวิ่งไปสั่งชิป neural โดยเฉพาะใช่ไหมฮะถ้าแอปตัวไหนมันเราณนะปัจจุบันนี้ณนะเวลาเนี้เราเลยมีฟีเจอร์ AI เนี่ยได้ไม่เยอะมากเรามีจำกัดอยู่เรามี8-10ถึง10อย่าง ซึ่งก็ถือว่าเยอะแล้วถ้าเทียบกับปี2023แต่จริงๆแล้วเรามีได้มากกว่านี้อีกเยอะใช่ไหมฮะแต่เป็นเพราะว่าแอปที่ถูกเขียนขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องวิ่งไปสั่ง neural processor โดยตรงกับวิธีการของ Apple Intelligence แตกต่างจากคนอื่นมันเป็น OS integration ครับคือตัว AI เนี่ยนะฮะ มันถูกเอาซอสโค้ด AI เนี่ยฝังเข้าไปใน OS เลยการฝังเข้าไปใน OS เนี่ยมันจะไม่เหมือนระบบที่ทำมาก่อนหน้านี้คือแอปจะต้องเขียนคำสั่งขึ้นมาเพื่อวิ่งไป access ที่ชิป neural โดยตรงใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยเอาชิป neural เข้ามาประมวลผลใน OS เลยเสร็จแล้ว มันเปิดทางให้นะฮะคือ Apple เนี่ยเป็นคนที่ทำอีโค s ิสต e m ได้ดีมากเขาดูแลคนที่ทำแอปอยู่ในแ p ปสโตรของเขาได้ดีมากพอ Apple i n t e l l i g e n มันฝังอยู่ใน OS มันเท่ากับว่าแอปทุกแอปใน App Store สามารถวิ่งมาเรียกใช้กันได้ใช้ใช้ความสามารถของ AI ใช้ความสามารถของ neural processor ได้โดยที่ไม่ต้องเขียนโค้ดขึ้นมาโดยเฉพาะมันเหมือนมันมี Engine นกลาง ที่พร้อมที่จะทำงานด้าน AI อยู่เสมอแล้วการเป็นเอ g i n e กลางมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือมันสามารถเชื่อมโยงไปหาแอปอื่นๆได้อันนี้สำคัญมากเดี๋ยวผมได้เล่าให้ฟังบางคนที่ดูแล้วไม่เข้าใจนะฮะดูงานเมื่อคืนนี้แล้วไม่เข้าใจคนที่อย่างอย่างบางคนเนี่ยชื่นชอบ Android มากๆแล้วก็บอกว่า um, ตื่นช้ามา ไม่เห็นเป็นไรเลยดีแล้วที่ใช้ Android ต่อไปนะฮะเพราะว่า iPhone ก็ไม่เห็นเก่งกว่าเลยก็แปลภาษาได้เหมือนกัน Siri ก็พูดเหมือนคนก็ทุกอย่างก็เหมือนเหมือนกับ AI ที่เครื่องอื่นๆทําได้อันนี้คือไม่เข้าใจจริงๆถ้าคุณเข้าใจคุณจะรู้ว่าโอ้โหเอาเอเอาไอา A, ตัวแ e ป l ปิลว e ตเ e เจนตผมจะเรียก AI ตลอดเลยเอา Apple i n t e l l i g e n c e เนี่ยมาอินทิเกรตใน OS เลยแสดงว่า มันทํางานได้เยอะกว่าให้แอปมาเรียกทีละตัวมากนะฮะมันทํางานได้เยอะกว่ามากนะครับอ่าหลากัหลกๆเลยนะครับเขาบอกว่าทํางานแบบฝังตัวในระบบปฏิบัติการเลยเป็น system w i กดเรียกด้วยคีย์บอร์ดช็อตคัทได้นะครับแล้วก็ฟีเจอร์หลักก็คือ s u m m ารีอันนี้เบสิกนะฮะซัมมารี ary, สรุปข้อมูลสร้างรูปเขียนนะฮะเขียนบทความเขียนอะไรจะเป็นลองฟอร์มอะไรก็เขียนได้นะฮะตัวภาษา แก้แกมมาแก้แกแกคําสะกดผิดอันนี้เรื่องธรรมดาใครๆก็ทําได้นะฮะมันเป็นฟีเจอร์แรก,แรกๆที่ต้องออกมาของพวก AI อยู่แล้วนะครับพอฝังอยู่ใน OS AI บนแอป,ปต่างๆของ Apple เนี่ยมันกลายเป็นแอป,ปที่พพอร์ต t i i หมดเลยโนต e เมลคีย์โนต e เพจนัมเบอรนะฮะมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับที่ Microsoft นะฮะเอา Chat GPT ไปฝังอยู่ใน Microsoft Windows แล้วกลายเป็น โคพายโมันจะทำให้โปรดัก t ทั้งหมดของ Microsoft ใช้งานได้ทั้งหมดหลักการเดียวกันโปรดัก t ทั้งหมดของ Apple ก็จะใช้งานได้ทั้งหมดนะฮะแต่การที่ฝังลงไปใน OS เนี่ยนะฮะแล้วฝังแล้วเปิดให้คนอื่นเข้ามาใช้ได้ด้วยเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ของ Apple อย่างเดียวมันเป็นคนเขียนแอป,ปทั้งหมดที่อยู่ใน App Store สามารถเข้ามาเรียกได้นะครับเรื่องต่อมาที่คุณบอลวิลวสุทธ์พูดไว้ก็คือ private cloud compute นะฮะเขาบอกระบบคลาวด์ออกแบบมาเป็นพิเศษ เวลาที่ต้องงานใช้งาน AI บนคลาวด์เนี่ยจะมีความสามารถสูงขึ้นแล้วก็ปกป้องข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้คือ Apple เน้นเรื่องความเป็นส่วนตัวมากๆนะครับถือว่าเขาเป็นบริษัทที่ทําเรื่อง p r i เวซีได้ดีมากๆอันดับต้นๆของโลกเขาต้องรักษาแชมป์เอาไว้สังเกตดีเดือนมิถุนายนทุกปี Apple จะพูดเรื่อง p r i เวซีตลอดเพราะมันเป็นอยู่ในซอฟต์แวร์มันอยู่ใน OS มันอยู่ในระบบปฏิบัติการนะครับต่อมาคือ Siri ครับ Siri นี่โอ้โหโดนบูลลี่มาตลอด โดนล้อเลียนมาตลอดนะครับว่าพูดจาเป็นหุน่นยนต์เป็นโรบอทนะครับได้เวลา้วครับที่สิริจะกลายเป็นน้องสิริที่เป็นคนจริงๆคนระับเหมือนคนมากยิ่งขึ้นนะยกเครื่องใหม่เลยสิริตัวใหม่สามารถพูดคุยเหมือนคนได้มีอารมณ,มรมณ์มีแบบต่อเนื่องนะจริงๆแล้วผมอะแอบแอบไม่ได้กรี๊ดอะไรกับคำพูดที่แสดงอารมณ์นะเพราะผมรู้ดีว่ามันคือการถ่วงเวลา อย่างตอนแชท GPT สาธิตไอตัว 4O ออนี่อะตัว4ฟอะนะไอทีมงานเขาใช่ไหมว่าไงวันนี้คุณช่วยดูดูกล้องผมหน่อยดีว่าวันนี้ผมเป็นยังไงบ้างนะไอไอฟ 4O ก็บอกว่าโอ้คุณดูเท่มากเลยคุณอย่างนี้ไอคำเหล่านี้มันไม่มีความหมายอะไรเลยนะเราแรกๆเราจะตื่นเต้นกับมันเราจะรู้สึกว่าอุ้ย AI มันมีอารมณ์ด้วยเหรอมันดูแล้วมันรู้แล้วว่าเราเท่ได้ด้วยมันดู Amazing จังเลยเหมือนตอนที่ Google เปิดตัวอะไรสักอย่างระบบที่โทรไปจองร้านทำผมอ่ะแล้วก็แบบว่าขอดูก่อนขอฉันเช็คก่อนนะว่าว่างไหมอะไรเงี้ยคือคำพูดคำเนี้ยมันเป็นคำพูดถ่วงเวลาสำหรับผมแต่สำหรับคนอื่นอาจจะว้าวว่าแบบอูมันเป็นคาพูดที่ดูมีชีวิตจังเลยจริงๆมันถ่วงเวลาครับเพราะว่ามันกาลังประมวลผลอยู่นะฮะมันบอกอ้คุณดูเท่จังเลย แต่ถ้าคุณแต่งตัวมากขึ้นกว่านี้นิดหนึ่งคุณจะดูดีกว่านี้นะอันนี้มันคือ suggestion มันไม่ใช่ผลลัพธ์ของการประมวลผลนะฮะมันถ่วงเวลาสำหรับผมไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นสิริพูดเก่งขึ้นมีอารมณ์มากยิ่งขึ้นทุกคนอาจจะดีใจสำหรับผมเหมือนเดิมนะฮะขอความรู้ในหัวสิริดีกว่าว่าสิริเนี่ยมันเจ๋งแค่ไหนแต่ตอนนี้เจ๋งแล้วแหละเพราะว่าสิริมันสามารถวิ่งออกไปแชท GP ได้นะฮะก็เป็นที่แน่นอนแล้วนะ จากงานถแถลงข่าวของ OpenAI ที่บอกว่า Mac OS จะใช้ได้พอมา WWDC Apple ก็เปิดตัว c ชัด GPT-4o อย่างเต็มรูปแบบคือข้อตกลงและการชำระเงินเนี่ยเสร็จสิ้นเรียบร้อยอุดหนุนกันอย่างเต็มเหนียวแล้วนะฮะซึ่งมันข้อดีคือผู้ใช้ iOS, iPad OS, Mac OS ทุกท่านก็จะได้ใช้ GPT-4o กันอย่างแหม อย่างฟรีๆแต่มันจะมีเวอร์ชันโปรแอดวานซ์ให้เราเสียเงินนะเราก็จะใช้ฟรีได้ในระดับหนึ่งซึ่งซึ่งดีแล้วละผมว่านะสำหรับคนทั่วไปได้เอ็กซ์เพ c ีได้ทดลองการใช้ AI แบบฟรีๆเนี่ยผมว่าเอาแค่นี้ก่อนปีนี้นะ2 4 2 4ได้แค่นี้ก็ดีละว,ว่ากันตอนปลายปีหลังจากตัว OS มันออกมาจริงๆคุณบอลน่าพิสุจบ์บอกต่ออีกมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์วิชั่นมองเห็น AI ให้มันอ่านรูป หรือรายละเอียดต่างๆได้ดูใบขับขี่เอาข้อมูลที่เห็นมากรอกได้เลยอ่าอีกหน่อยเราแบบว่าต้องกรอกข้อมูลเลยใช่ไหมอ่ากรอกข้อมูลบัตรประชาชนเอาบัตรประชาชนให้มันดูแล้วมันก็กรอกเข้าไป <c oughs> นะฮะสรุปอ e ีเมลส่งข้อความแจ้งเตือน SMS, Voice Memo, Meeting n o t e ต่างๆหลักๆก็คือความสามารถเบสิกเบสิกนี่แหละที่เราอยู่นะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้เหมือนเอา c ช a t g p t 4o มาฝังอยู่ใน Siri ให้เราเรียกใช้เป็นซิรีแล้วก็วิ่งทำงานผ่าน4ฟได้นะครับข้อนี้น่าสนใจนะครับต่อมาคือ App Intense อันนี้คือ Sdk หรือว่า Software Developer Kit ที่คนทำแอปนะงานนี้เป็นงานสำหรับคนทำแอปนะคนทำแอปจะสามารถเอาไปพัฒนาต่อได้อันนี้เปิดโลกเลยสำหรับคนทำแอปหรือคนเป็น Developer นะครับเพราะว่าพอ Apple เอา Apple Intelligence ฝังใน OS มันสามารถทุกแอป,ปใน App Store สามารถเรียกความสามารถนี้มาใช้งานได้ทุกแอป,ปจะมีพลังการประมวลผลเพิ่มขึ้นทันทีนะฮะแล้วคุณรอดูเลยนะจากนี้ไป1ปี w w w c ปีหน้านะครับโอ้โหจะพลั่งพลูด,ด้วยแอปพลิเคชันที่ดึงเอาเอนจิ้นที่เป็น AI มาใช้แล้วมีฟีเจอร์ใหม่ๆมันจะทยอยออกมามากมายคือไม่ต้องรอเจ้าของแพลตฟอร์มพัฒนาอย่างเดียว ลองนึกภาพดูดิถ้าคุณรอให้ซัมซุงพัฒนาอย่างเดียวไม่ได้ Google เนี่ยผมว่าในเร็ววันนี้เขาก็ต้องบอกว่า Android เวอร์ชันใหม่เวอร์ชัน15เนี่ยก็ต้องฝังเข้าไปใน OS ด้วยไม่เช่นนั้นนะก็เสียเปรียบทันทีนะเนี่ยเดี๋ยว Android จะเปิดตัวใหม่เนี่ยงานนี้ต้องรีบฝังเข้าไปเลยเป็น OS i n t e g r a t i o n เหมือนกันแล้วแอปทุกแอปใน Play Store ก็ต้องทำได้ด้วยนะครับไม่งั้นเสียเปรียบใครจะได้ใช้ Apple i n t e l l i g e n c บ้างนะครับเขาบอกว่าก็ใส่มาเลยใน iOS 18 iPad OS 18 Mac OS Secure ยานะครับ s e q u r ยาไม่มีการพูดถึง Watch OS TVOS หรื Vision OS นะครับแต่ว่าผมว่าปีหน้าก็ยังทันนะฮะไม่ต้องห่วงคนที่จะได้ใช้ก็คือชิป A 1 7ขึ้นไป iPhone 15 Pro 15 Pro Max ใช้ได้เพราะเป็นชิป A 1 7ส่วน15 15 plus เป็นชิป A 1 6ปีที่แล้ว ใช้ไม่ได้นะฮนะณวันนี้ใช้ไม่ได้นะต้องใช้คํานี้ก่อนหลายคนจะบน่นเ,เวลาเวลาเขาออก OS ใหม่ๆหรือออกฟีเจอร์ใหม่ๆแล้วเวอร์ชั่นเก่าใช้ไม่ได้เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเราบ่นได้นะเราบ่นได้ว่าอุ้ยเนี่ยคนผลิตกักอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือเขาไม่ได้กักหรอกถ้าเขาจะแก้เขาต้องกลับไปรื้อ OS เเดิมแล้วก็เติมอันนี้ลงไปซึ่ง การกระทำเนี่ยมันจะไม่คุ้มเลยเพราะว่ามันเป็นของที่คนกำลังจะเลิกใช้มันจะเหลือคนแค่กลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ถึง20%ของโลกนี้ที่จะต้องใช้การไปลงทุนทําของเก่าให้ใช้ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มค่าเลยสําหรับผู้ผลิตใช่ไหมฮะแต่คนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ใช้ก็จะบ่นว่าเนี่ยกั๊กไม่ยอมทําอย่างนู้นอย่างนี้แต่ปีนี้คนที่ไม่ได้ใช้ Apple i n t e l l i g e n c e คุณบ่นแบบนั้นไม่ได้เพราะว่ามันไม่แฟร์มันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องตามหลักนิดนึง การที่มันจะใช้ Apple i n t e l l i g e n c e ได้ไอชิป n e u r a l p r o c e s s o r เนี่ยมันต้องมีพลังประมวลผลมากพอ A17 ทําทำได้เพราะมันเป็น n u u r a l p r o c e s s o r ที่มีพลังประมวลผลมากพอแล้วเดี๋ยวชิปตัวหื่นก็ได้ใช่ไหมฮะในขณะที่ Mac OS ตัวเก่าๆใช้ได้เพราะว่าใช้ได้ตั้งแต่ M1 เป็นต้นมา M1 นี่โอ้โหไดไดอะแกรมของมันเนี่ยโผล่มาชัดเจนเลยมี n e u r a l Processor แล้วผมคิดว่า n e u r a l Processor ตัวนั้นเนี่ยถ้าไปนับดูเนี่ย T.O.P.S. ของมันมันน่าจะมากพอที่จะประมวลผลสิ่งนี้ได้มันเลยซับพอร์ตด้ M1 อูนี่ MacBook Air M1 ตัวเก่าของผมซื้อมือ2มาได้ใช้ฮะ Apple Intelligence ใครใช้ iPad Air Gen 5ที่เป็นชิป M1 ใครก็ตามที่ใช้ชิป M1 น่ก็ยังได้ใช้อยู่นะฮะถือว่าคุ้มค่าเลยแต่มันมีบทพูดเล็กๆที่พูดในงาน Keynote ที่ผ่านมานะครับคุณมลลยวิสุทธิ์เขาจับมาได้อันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับ ขาบอกว่าส่วนรุ่นก่อนหน้านี้อาจจะไม่มี on-device AI แต่จะไปใช้เป็นแบบ on-cloud แทนก็เป็นไปได้ว่าฮาร์ดแวร์เก่าๆนะฮะอีกสักพักหนึ่งอาจจะได้ฟีเจอร์บางฟีเจอร์ที่ทำงาน on-cloud ทำงาน on-cloud ก็คือต้องต่อเน็ตแล้วก็จะเปลืองเน็ตหน่อยเพราะว่ามันต้องดึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตลงมาแสดงผลบนเครื่องเราส่งคำสั่งขึ้นไปอาจจะทำงานช้าหน่อยแต่ทำงานได้แต่มีให้ใช้ก็ต้องรอต่อไปนะครับ ข้อดีคือพอฝังแช t GPT เข้ามาปุ๊บเนี่ยเราสามารถใช้ GPT 4o ได้ฟรีๆแล้วไม่ต้องสร้าง Account ด้วยอันนี้คุณวอนสุดบอกเฮ้ยเจ๋งว่ะผมเห็นด้วยเจ๋งด้วยคือบางทีเราก็ไม่ใช่ User ที่จะแบบใช้ Air อยู่เป็นประจำเราแค่อยากลองถ้าเราต้องไปสมัคร User ไปทำา้นู่นต้งลงทะเบียนนี่นั่นเราก็อาจจะเบื่อๆไม่ใช้กันไปใช่ไหมฮะแต่ถ้ามันไม่ต้องมีแอ c เคา t มันสามารถ ทำงานได้เลยแล้วเราก็สั่งงานมันได้เลยในบางเรื่องง่ายๆอันนี้มีประโยชน์มากๆแล้วมันจะเป็นการเพิ่ม adaptation ของคนที่ใช้ AI ด้วยมันจะเป็นการเพิ่มจํานวนคนที่ใช้ AI นะฮะเนี่ยเรื่องนี้นะพูดไว้เลยล่วงหน้าอีกส3งสามปีเราต้องมาตามหาคนที่ยังไม่ได้ใช้ AI แล้วบอกว่ามาใช้ AI มาใช้ AI เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปกันหมดแล้วเดี๋ยวคุณไม่ทันนะอีก2-3สปีเราจะมีปัญหาเรื่องนี้มันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ ยังไม่พร้อมซึ่งเขาไม่ผิดนะอันนี้ผมไม่ได้ว่านะคือคนทั่วไปแหละที่ใช้ชีวิตตามปกติในแบบรูทีนปกติเขายังรู้สึกว่า AI มันยังไม่ได้ช่วยมันอาจจะยุ่งยากกับเขาในการเรียนรู้แต่พอคนอื่นคนคนที่เป็นคนทันสมัยในโลกนี้ใช้กันไป3-4ปี มันจะเหมือนตอนที่เราต้องมาไล่เปลี่ยนมือถือบอกว่า,าพี่เลิกใช้มือถือ 2G นะครับเปลี่ยนมาเป็นมือถือ 3G แล้วพอ 3G แล้วก็แบบพี่ครับเอาเครื่องพี่มาเดี๋ยวผมให้ 4G เครื่องใหม่ไปแทนมันคือการขยาย adoption หรือการครอบคลุมการใช้เพื่อให้ทุกคนไปด้วยกันเนี่ยเอออีกหน่อยเราต้องเป็นอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราต้องมาลนลงกันผมพูดไว้ล่วงหน้า <c oughs> ความเจ๋งที่เหนือกว่าใครใน Apple Intelligence นะครับ คุณบอลที่สุดบอกว่า a อเจ t i c คือให้แอปอื่นๆเรียกใช้งาน Apple i n t e l l i g e n c e ได้ด้วยฝังฟังก์ชัน LLM ไว้ในเคอร์เนลของระบบปฏิบัติการเลยมีฟังก์ชัน call ให้เรียกใช้งานเรียกว่าแอปต่างๆสามารถช่วยกันทำงานโดยใช้ AI ได้แล้วก็มีความสามารถขั้นสูงที่เรียกว่า AI agent อันนี้เจ๋งสุดๆนะแล้วคุณจะรู้เลยว่า AI ที่มีก่อนหน้านี้เนี่ยเฮ้ยสู้ Apple ไม่ได้ นะครับคนที่บอกว่า Android ยังสู้ได้อยู่เนี่ยต้องฟังตรงนี้นะคคือ AI agent มันคือแอปตัวหนึ่งมีความสามารถอย่างหนึง่งใช่ไหมครับแอปอีกตัวหนึ่งมีความสามารถอย่างแอปอีกตัวนึงมีความสามารถาเราสามารถสั่งงานทีเดียวให้แอปมันนะ่ยวิ่งไปทํางานทีละสเต็ปได้เช่นเราสั่งให้แอปหนึ่งเขียนเราสั่งให้อีกแอปหนึ่งสรุปแล้วเอาอีกแอปหนึ่งมาสร้างรูปประกอบ อีกแอปหนึ่งเอาไปโพสโซเชียลด้วยคำสั่งเดียวครับสั่ง C แอปลวดเดียวนี่คือยุคแห่ง if this then that จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งโอ้โหคราวนี้เราสามารถคัสตอมได้เลยนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวอ,อัดเสียงอัดเสียงด้วยโปรแกรมอัดเสียงนะ voice memo เสร็จแล้วถอดนะ describe ลงมาเป็นถอดถอดตัวหนังสือออกมาเป็น,ททนเทคเทคเสร็จปุ๊บส่งให้เมลเมล ทำเป็นอีเมลนะส่งไปแล้วก็ CC หาคนนั้นคนนี้หรือเอาเทคไปใส่ในโปรแกรม c a n วาเอา c a n วาไปทำ Presentation เอาไปใส่ใน Excel อะไรเงี้ยแล้วแต่เลยเฮ้ยอีกหน่อยเราจะสั่งงานแบบนี้ได้โดยที่พื้นฐานมันอยู่ที่คำว่าเอา AI ไปฝังไว้ในเคอร์เนของ OS มันทำให้แอปทุกแอปสามารถทำงานแล้วส่งหากันได้เอฉันทำงานเสร็จแล้วนี่เอาพุทงานของฉันส่งเข้าไป แกรับไปแกเอาไปทําต่อแล้วแกไปส่งต่ออีกทีหนึ่งเออทุกวันนี้ยังทำไม่ได้นะทุกวันนี้เราทําเสร็จแอปหนึ่งก็เสร็จอีกแอปหนึ่งแล้วออกมาแล้วก็อีกแอปหนึ่งใช่ไหมฮะมันต้องเป็นอย่างเนี้ยแบบที่ Apple Intelligence ทำ frictionless ทั้ง contextual หรือความเข้าใจเอ,อโอ้โหอันนี้งงบริบทที่การใช้งานอยู่ตอนนั้นอ๋อคุณวอลเลพ่นบอกว่า เมื่อก่อนนะตอนนี้เราพูดถึง AI สมัยก่อนนะแมใช้คำว่าสมัยก่อนจริงๆมันเพิ่ง4-5เดือนที่แล้วเองนะฮะสมัยก่อนเราสั่ง AI ด้วยการพร้อมใช่ไหมฮะพอมี 4O มาเราสามารถสั่งด้วยเสียงได้ใช่ไหมครับแต่เป็น Apple Intelligence เนี่ยคุณจะไม่ต้องมีพร้อมเลยคุณไม่ต้องพร้อมแล้วต่อให้คุณไม่พร้อมคุณก็ไม่ต้องพร้อม <c oughs> คือไม่มีการพิมพ์คำสั่งอีกต่อไปครับ AI มันจะคิดเลยว่าสถานการณ์นี้สมมติได้ Data มาแบบนี้หรือคุณอัดเสียงลงไปอ่ะคือคุณยังไม่ต้องบอกมันด้วยซ้ำไปคุณอัดเสียงก่อนอัดเสียงเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นมาถามเลยว่าคุณจะเอาเสียงเนี้ยไปทำอะไรเสียงเนี้ยจะเอาไปถอดเป็นเทคไหมหรือจะส่งเป็น voice เป็นไฟล์เสียงหรือจะเอาไปใส่ในโปรแกรมตัดต่อหรือจะเอาไปทาอะไรมันจะมีตัวเลือกออปชันตัวเลือกมาให้ถ้าออปชันตัวเลือกไม่ถูกต้องเราก็พิมพ์เพิ่มเข้าไปนิดนึงว่าเราอยากทำอะไร ็นไ,ไหมฮะมันคือยุคของพรอมเลสกำลังจะมาแล้วคือไม่ต้องพร้อมไม่ต้องสั่งแต่ AI มีหน้าที่สอบถามเราว่าพี่ครับพี่อยากทำอะไรครับคุณวรลวพิสุทธิ์บอกว่า,วาหมดยุคพรอมเอนจิเนียริ่งแล้วมั้งเราแค่แสดงความรู้สึกว่าเราอยากทำอะไรหรือมันจะถามว่าเรากำลังทำอะไรมันรู้เลยนะฮะแล้วมันก็สักเจนให้เราแล้วมันก็ทำงานได้เองเลย ปิดท้ายด้วยอนาคตจะลองรับ Large Agent Model ของตัวอื่นได้ด้วยนะครับเพราะออกแบบมาเป็นแบบโมดูล่าถอดตัวนั้นใส่ตัวนี้ใส่คือ Apple ก็ยังไม่ได้ปิดช่องทางสำหรับยักษ์ใหญ่ที่ทำ AI อาจจะไม่ได้ปิดช่องทางว่า Google จะกลับมาร่วมมือกันได้อีกครั้งหรือไม่นะครับเพราะว่ายังไง Apple กับ Google เนี่ยเขาอุ่นหนุนกันอยู่แล้วนะฮะอย่างเวลาใช้เบราว์เซอร์เซิใช้ Google ใช้แผนที่นะฮะ ก็ไปใช้ Google Map อะไรเงี้ยเขาแลกกันแล้วเขาก็จ่ายเงินอุดหนุนซึ่งกันและก,กันอยู่ปีนึงจ่ายเป็นพันพันล้านนะครับ Apple กับ Google เห็นเขาทําแข่งกันอย่างเงี้ยเหมือนซัมซุงอ่ะนะแอปเปกับซัมซุงทำมือถือคล้ายแข่งกันแหมผลิตนู่นผลิตนี่ให้กันสั่งจอกันเป็นหมื่นหมื่นล้านเกียรเสียกัน <c oughs>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  นะฮะคุณวอลล์ยที่สุดสรุปปิดท้ายเลยสรุปในหนึ่งประโยคหัวเลาะทีหลังดังกว่าเออคำนี้ผมเห็นด้วยนะ Apple i n t e l l i g e n c นี่คือบทสรุปของ WWDC ส่วนที่น่าสนใจที่สุดส่วนอื่นอาจจะต้องรบกวนท่านไปดูที่คนอื่นนำเสนอนะครับว่า OS oh, ตัวนั้นมีอะไรตัวนี้มีอะไรผมเฉยๆมากเลยนะฮะแต่ผมชอบ Apple i n t e l l i g e n c มากว่ามันมาทีหลังแต่มันดังกว่าจริงๆแล้วมันคิดแบบรอบคอบแล้วก็คือเนี่ย Apple เนี่ยสไตล์เขาเลยนะนี่คือสไตล์เขาเลย ใครจะทําอะไรก็ช่าง Apple ให้ทําก่อนแล้ว Apple จะยืนดูว่าใครทําอะไรขาดตกบกพ้องตรงไหน,นมีจุดอ่อนตรงไหน,นไม่สมบูรณ์ตรงไหน,นแล้ว Apple บอกว่าเราทําทีหลังแต่เราทำปุ๊บเนี่ยสมบูรณ์แบบกว่าแล้วได้รับความนิยมมากกว่าโอ้โหนี่มันตัวอิจฉาชัดๆ Apple เปิดท้ายไว้แค่นี้ครับ Apple i n t e l l i g e n c e ใน WWDC 2024นะครับคลิปนี้ไม่รู้ยาวสั้นนะฮะแต่พูดเท่าที่อยากจะพูดแล้วขอบคุณครับ